ไปสำรวจตวรวจสอบไทยรัฐเข้าไปตรวจสำรวจมามากไปยังไงปรากฏว่ามีประชาชนบางส่วนบอกเอ๊ะเวลาขึ้นเนี่ยขอขึ้นแบบนี้ไอ้น้ำมันปาล์มที่พูดกันเรื่องสต็อกสต็อกอะไรต่างๆเนี่ยองไปค่ะน้ำมันปาล์มเนี่ย<ะ>ตอนนี้น้ำมันปาล์มลงไปต้องเยอะ มันควรจะลงเยอะกว่านี้ไหมใช่หลายคนตั้งข้อสังเกตนะคะว่าน้ำมันปลาล์มตอนนี้มันประมาณขวดละ5 8บถึง60บาทถ้าเทียบดูมันลงเล็กน้อยจากก่อนหน้านี้ที่มันขึ้นไปถึงขวดละเจทั้งๆที่ราคาวัตถุดิบอย่างผลปาล์มดิบสดเนี่ยมันลงมาประมาณสักสองเดือนกว่าแล้วผลปาล์มดิบเนี่ยลงมาเหลือกิโลละ34บาท50บถึง3าบาท25สสตางค์ดังนั้นถ้าเอาอันนี้ไปคำนวณเป็นราคาขายน้ำมันปลาล์มขวดเนี่ย มันน่าจะอยู่ที่แค่ขวดละประมาณ50บาทเท่านั้นเหมือนกับฝากถามคระทรงพันธิตรมการค้าภายในใช่ไหมค่ะน้ำมันปาล์มดิบลงมาถึงน้ำมันที่กลั่นตอนลงกลั่นเนี่ยมาเป็นขวดมันควรจะต่ำกว่า5 0 5ถึง60แล้วหรือเปล่าใช่มันน่าจะอยู่ที่ประมาณ50บาทเท่านั้นท่านผู้ชมซื้อน้ำมันปาล์มเท่าไหร่ค่ะท่านผู้ชมครับ